สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับคำถามที่เจอเข้ามาเยอะที่สุดเลยช่วยบอกมาแบบตรงๆเลยสิต้องกินอะไรบ้างอยากลดน้ำหนักเอาแบบหากินง่ายๆแล้วก็ราคาถูกๆด้วยนะโอเคครับจัดให้ครับวันนี้เรามาเจอกับ10สุดยอดอาหารลดน้ำหนักครับการกินเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยนะอาหารมันมีเยอะครับแต่10อย่างในวันนี้ที่ผมเอามาแนะนำเป็นอะไรที่หากินง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยครับผลไม้ครับหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่ากินผลไม้กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงๆไม่ใช่เลยเพราะในผลไม้เนี่ยมันก็มีความหวานอยู่ครับหวานจากน้ำตาลนี่แหละแต่ก็ยังดีที่มีเส้นใยนะครับทำให้น้ำตาลดูดซึมช้าถ้าเราเลือกกินเป็นเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้วันนี้ผมคัดเลือกมาให้แล้วครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับผลไม้ตัวแรกที่แนะนำก็คือฝรั่งครับ1หน่วยบริโภคผมกะเป็นลูกนึงแล้วกันเนี่ยประมาณ150กรัมเลยนะครับให้100แคลอรี่อิ่มเลยทีเดียวแล้วทีเด็ดของฝรั่งนะครับคือแม่งเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนด้วยครับฝรั่งลูกนึงมีโปรตีนอยู่ประมาณ 3-4 กรัมนะครับแล้วก็ได้ใยอาหารสูงถึง8กรัมเลยนะครับมันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายคุณได้ดีมากๆพอระบบขับถ่ายดีของเสียไม่ตกค้างในร่างกายการดูดซึมสารอาหารดีการลดน้ำหนักก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นอีกอย่างนึงของฝรั่งคือเป็นผลไม้ที่มีค่า GI ต่ำและมีน้ำตาลต่ำมันก็เลยทำให้ย่อยและดูดซึมได้ช้าอินซูลินในเลือดน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สวิงขึ้นลงคุณกินฝรั่งทีนึงมันก็จะอยู่ท้องแล้วก็จะอิ่มนานแล้ววิตามินเกลือแร่สูงมากๆเลยคือมีทุกตัวแมกนีเซียมวิตามิน B ก็มีแต่ที่เด่นที่สุดก็คือวิตามิน C ครับในบรรดาผลไม้ไทยฝรั่งให้วิตามิน C สูงที่สุดครับน้ำหนักเท่ากันให้วิตามิน C สูงกว่าส้มถึง5เท่าตัวที่2ครับก็คือตัวแอปเปิ้ลเขียวครับจุดเด่นของสีเขียวที่ต่างจากสีอื่นก็คือมันจะมีน้ำตาลน้อยกว่าทุกสีเลย1ลูกของแอปเปิ้ลเขียวนี่นะมีแคลอรี่น้อยกว่าฝรั่งอีกลูกหนึ่ง 7-80 แคลอรี่เองซึ่งถือว่าคือน้อยมากอ่ะแต่เวลากินเนี่ยนะครับแนะนำให้กินพร้อมเปลือกเพราะวิตามินก็อยู่ตรงนั้นเยอะแล้วเส้นใยก็อยู่ตรงนั้นครับแล้วที่ตัวเปลือกของแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็จะมีสารพฤกษเคมีชื่อว่าฟลาโวนอยด์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเลยก็ช่วยทำให้เราผิวใสได้และเด็ดสุดครับบางงานยังบอกว่าแอปเปิ้ลเขียวช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากๆเลยกับคนที่อยากลดน้ำหนักนะครับถัดมาตัวที่3ครับเป็นกล้วยหอมครับกล้วยหอม1ลูกกลางประมาณ120แคลอรี่แล้วน้ำตาลก็เยอะ GI ก็สูงด้วยคือดูดซึมค่อนข้างเร็วด้วยจึงแนะนำให้กินตอนเช้าครับสมองเราก็จะได้รับน้ำตาลก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือบางครั้งถ้าเราจะออกกำลังกายนะครับตีกล้วยหอมเป็นคาร์โบไฮเดรตได้เลยครับกินก่อนออกกำลังกายสักชั่วโมงนึงอ่ะมันจะทำให้เรามีแรงในการออกกำลังกายไม่ว่าจะไปคาร์ดิโอหรือยกเวทแล้วมีสารอาหารให้ร่างกายเอาไปใช้ครับมันก็จะไม่สลายกล้ามเนื้อเราเพราะฉะนั้นเวิร์กมากจุดเด่นคือมีวิตามินเกลือแร่เนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะวิตามิน B ครับช่วยเร่งการเผาผลาญทำให้การเผาผลาญร่างกายเราดีขึ้นแต่แนะนำนะครับเนื่องจากมีแคลอรี่เยอะเนี่ยเราก็ไม่ควรกินครั้งละเยอะๆกินครั้งละลูกเนี่ยก็เยอะแล้วนะเต็มที่คือ2ลูกตัวที่4คือฟักทองครับเทคนิคผมเวลากินเนี่ยนะเราต้มไข่เอาตะแกรงวางเอาฟักทองวางไว้ด้านบนพร้อมกับต้มไข่พอไข่สุกฟักทองก็จะสุกด้วยกลายเป็นฟักทองนึ่งหรือบางครั้งหุงข้าวนะก็หั่นฟักทองใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยก็เป็นข้าวแล้วก็มีฟักทองอยู่ด้วยผสมกันฟักทองนี่โคตรเทพเลยนะครับ100กรัมอ่ะให้พลังงาน26แคลอรี่เฮ้ยคือมันค่อนน้อยเลยฟักทองลูกละโลเนี่ย260แคลนะครับกินกันจนอ้วกแล้วทีเด็ดคือฟักทองเนี่ยจะมีเกลือแร่อยู่ทุกชนิดเลยครับแทบทุกชนิดเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีหมดแต่ตัวที่มีเยอะคือตัวเบต้าแคโรทีนซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากนะครับถัดมาตัวที่5ตัวนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับเพราะมีขายอยู่แต่ในท็อปแต่อยากแนะนำเพราะมันเด็ดจริงใครชอบกินซีเรียลมื้อเช้ากินตัวนี้แทนครับชื่อว่า Wheat Bix มันก็จะเป็นแป้งดีนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเส้นใยอาหารไปพองอยู่ในท้องเราเห็นไหมเราสามารถเอามาใส่นมกินแทนซีเรียลได้แล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปทำให้เราอิ่มได้ด้วย1กล่องมี24ชิ้นชิ้นใหญ่พอสมควร1ชิ้นนี่นะให้พลังงาน53แคลอรี่ครับไขมัน 0.2 คือแทบจะไม่มีเลยโปรตีน 1.9 กรัมครับมีเส้นใยอาหาร 1.7 กรัมน้ำตาลครับ 0.5 กรัมคือไม่หวานเลยคุณลองไปเทียบกับซีเรียลอย่างอื่นได้น้ำตาลเพียบ
แล้วเด็ดสุดครับกล่องเนี้ย90กว่าบาทครับหารมาแล้วชิ้นหนึ่งตกชิ้นประมาณ3บาทกว่าโคตรถูกเลยแล้วดีมากนะครับจัดไปต่อไปเข้าสู่โหมดสำคัญของคนและน้ำหนักครับก็คือสารอาหารในโหมดโปรตีนครับโปรตีนเด็ดสุดเลยถูกสุดเลยต้องกินเลยนะครับก็คือตัวไข่ไก่ครับ1ฟองให้พลังงานแค่70แคลอรี่แต่ได้โปรตีนสูงถึง6กรัมและเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพด้วยบางคนอาจจะ กังวลเรื่องไข่แดงไข่แดงมันเป็นอันตรายจริงไหมแต่ค่อนข้างได้รับการยอมรับกันมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้ไข่แดงมีประโยชน์มากกว่าโทษถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับสามารถกินไข่แดงได้ทุกวันเลยวันละฟองตัวไข่แดงเองอ่ะมันจะมีสารตัวนึงเรียกว่าโคลีนหรือเลซิตินก็ได้แล้วแต่เราจะรู้จักนะครับตัวเลซิตินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยละลายน้ำให้เข้ากับไขมันได้ดีครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีไขมันในเส้นเลือดเยอะๆมันไปเกาะตามเส้นเลือดก็มีโอกาสเสี่ยงทำให้เราเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้เลซิตินเนี่ยจะช่วยละลายไขมันเหล่านี้มากำจัดทิ้งได้ก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจไข่ตัวมันเองแคลอรี่ไม่เยอะหรอกครับมันเยอะจากการที่เราเอาไปปรุงโดยใช้น้ำมันถ้าเราเอาไปทำไข่ดาว160แคลแล้วไปทำเป็นไข่เจียว250แคลอรี่ครับถ้าเลือกกินเป็นนะคุณกินไข่เจียวใช่ปะเปลี่ยนมากินไข่ต้มดิเปลี่ยนมากินไข่ต้มแล้วกินเบียร์ได้ขวดนึงเออก็กินเบียร์ได้น้ำหนักลดด้วยเจ๋งจะตายถัดมาอาหารตัวที่7คือตัวอกไก่ครับอันนี้ไม่ต้องสาธยายครับเป็นเนื้อสัตว์ที่ให้กรดอะมิโนครบแล้วไขมันต่ำมากราคาก็ค่อนข้างถูกด้วยเอามาทำอาหารได้หลายอย่าง100กรัมของอกไก่จะได้โปรตีนประมาณ20กรัมแคลอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ120แคลอรี่ในเซเว่นก็มีขายแล้วครับเป็นอกไก่นุ่มนะครับชิ้นหนึ่งก็จะได้โปรตีน17กรัมราคา40บาทก็เอาความสะดวกแต่ราคาก็จะแพงหน่อยถัดมาแหล่งโปรตีนอีกอย่างนึงเป็นทีเด็ดเลยครับหาซื้อโคตรง่ายเลยนั่นก็คือทูน่ากระป๋องครับโอเคมันเป็นอาหารกระป๋องและอาจจะมีสารนู่นนี่นั่นอยู่ก็ไม่ควรกินเป็นประจำต่อเนื่องสัปดาห์หนึ่ง 3-4 ครั้งไอ้อย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันจะมีหลายแบบมีทั้งอยู่ในน้ำแร่น้ำเกลือแล้วก็น้ำมันพืชผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นอยู่ในน้ำแร่แคลอรี่จะต่ำกว่าแล้วก็จะไม่มีไขมันด้วย1กระป๋องนี้ให้โปรตีน40กรัมแคลอรี่ประมาณ175แคลอรี่ซึ่งถือว่าแคลอรี่ต่ำมากเทียบกับโปรตีนที่ได้เนี่ยโคตรคุ้มเลยแล้วราคาคือประมาณ40บาทเองแล้วทำอะไรกินได้เยอะเลยผัดกะเพราก็ได้ใส่น้ำมันน้อยๆหรือเอามาใส่กับขนมปังกินเป็นแซนด์วิชก็ได้หรือเอาไปทำยำก็ได้ตัวที่9นี่เป็นตัวทีเด็ดสำหรับผมโคตรเจ๋งเลยนั่นก็คือนมถั่วเหลืองครับจุดเด่นของโปรตีนจากพืชก็คือมันมีพฤกษเคมีครับอยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเยอะชื่อว่าไอโซฟลาโวนหรือไฟโตเอสโตรเจนประโยชน์ของไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเยอะมากๆเลยช่วยลดโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนผู้หญิงที่เป็นวัยทองลดอาการบูบูบวบๆได้แล้วมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับชี้ว่าสามารถช่วยลดโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมได้ด้วยแต่ที่น่าเสียดายคืออะไรรู้ไหมครับน่าเสียดายคือตัวไฟโตเอสโตรเจนที่ประโยชน์มันเยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่เปลือกของถั่วเหลืองครับเวลาเราทำน้ำนมถั่วเหลืองมาเนี่ยมันก็จะมีกากอยู่เขาก็จะเอากากออกไอ้กากนั่นแหละคือประโยชน์ของมันเหลือมาในน้ำก็เป็นแค่เศษๆหน่อยนึงอ่ะแล้วถ้าเขาเอากากใส่มาคุณกินไปมันก็จะไม่ลื่นคอมันก็จะสักๆคนซื้อก็จะไม่ชอบคนขายก็เลยต้องเอาออกแต่จริงๆแล้วถ้ามียี่ห้อไหนไม่เอากากออกนะยอมฝืนไม่อร่อยนิดนึงนะโอ้โหประโยชน์เพียบนะครับต้องเอาตัวที่มันน้ำตาล 0% นมถั่วเหลืองส่วนใหญ่นะน้ำตาลโคตรเยอะดูข้างกล่องนิดนึงครับบางทีกล่องนึงน้ำตาล17กรัมอ่ะ2ยี่ห้อที่เจอหลักๆนะครับนะตาพยาบาลแล้วก็ตานี้ก็แคลอรี่ไม่ได้ต่างกันมากครับ1หน่วยบริโภค200 ml จะได้โปรตีน8กรัมเท่ากันน้ำตาลไม่มีเลย0เหมือนกันตัวนี้จะได้90แคลอรี่ตัวนี้จะได้100แคลอรี่ครับทีเด็ดของนมถั่วเหลืองที่ผมโปรโมทเวลาดึกๆใครหิวไม่รู้จะกินอะไรคุณแนะนำกินอะไรกันอ่ะส่วนใหญ่แนะนำกินผลไม้มีน้ำตาลป่ะมีแนะนำกินโยเกิร์ตมีน้ำตาลป่ะโคตรเยอะแล้วกินไปมีน้ำตาลก่อนนอนมันทำให้อินซูลินหลั่งพออินซูลินหลั่งคุณหลับไปเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันจะออกมาได้ไม่เต็มที่การเผาผลาญก็จะไม่ดีการซ่อมแซมเซลล์ก็จะไม่ดีแก้ไว้อีกต่างหากครับแต่กินพวกนี้ได้โปรตีนไม่มีน้ำตาลครับกินก่อนนอนก็ได้พอไม่มีน้ำตาลอินซูลินก็ไม่ออกโกรทฮอร์โมนก็หลั่งมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและตัวสุดท้ายครับมาถึงอันดับ10นั่นก็คือน้ำเปล่าครับถูกต้องครับฟังไม่ผิดครับน้ำเปล่าน้ำเป็นส่วนประกอบของแทบจะทุกปฏิกิริยาในร่างกายเราถ้าเรากินน้ำเยอะๆกินน้ำมากพอการเผาผลาญเราก็จะดีขึ้นด้วยเยอะเลยทั้งหมดนั่นก็คือ10สุดยอดอาหารลดน้ำหนักที่ผมเอามาแนะนำครับ
หากินง่ายมีทุกหมวดเลยคุณเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้เลือกแป้งนอกจากข้าวขนมปังแล้วก็มีช้อยส์มีทางเลือกให้โปรตีนที่ไขมันต่ำราคาถูกหากินได้ง่ายแล้วฝากไว้สุดท้ายน้ำเปล่าครับกินให้ได้วันละ 2-3 ลิตรมันไม่น่าเชื่อนะผลลัพธ์ที่ออกมามหัศจรรย์มากพร้อมได้ไม่ต้องอดครับเลือกกินให้เป็นครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์ให้ด้วยเพื่อนคนไหนที่อยากลดน้ำหนักกินยังไม่เป็นแชร์ให้เขาดูครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ